มอสแต่เหมือนไทยอนุเวียนแทบจะไม่ยุบครับแขนเก่าที่ต้องสักสารโดนปลาโคตะโกนปลาผิดครับไปโดนมินเนี่ยครับจังหวะนี้อนุเวียนต้องฮือปีกหนีอย่างเร็วๆเลยครับจังหวะนี้แปดไปแล้วทุบโอ้โหลงทุนโอ้แปดหลบหัวหลังโดนสไลด์อันใดเข้ามาไม่น่ารอดอ่ะโดนเกาะไฟโดนอย่างนี้โดนเละเทะครับจังหวะนี้ได้หน้าเรียบร้อยนะยืนมอบตัวกันเลยดีกว่าความหมัดกำลังระเบิดจังหวะนี้ทางวิทย์ดันค่อนข้างหนักแล้วออดาเชียช้าก็ไปแล้วเคเซนโซวิพยายามดันเจเข้ามาแล้วจังหวะนี้เจครับได้อันตีนะฮะจากทางเคแล้วพยายามที่เข้าโอ้โหแต่ว่าซินเจ้าตัดใจออดิเชียช้าพุ่งไปจุดหนึ่งแต่ก็โดนเคทำล้มไปเหมือนกันแล้วเล็กคอนนิ่งไปหนึ่งทีจังหวะนี้ก็พยายามแทงอยู่แล้วจะพุ่งคิวโดยเคสุดยอดทีมแห่งประเทศไทยมารวมอยู่ที่นี่แล้วLead of Legend Pro League Tournament by Jville บ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทำไมรอบ2เพื่อนๆ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ League of Legend Pro League Tournament by Jville นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนอย่าง Jville นะคะเทคโนโลยีโนวานะคะผู้สนับสนุนหลักในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้นะคะแล้วGalena Thailand นะคะเพลนเตอร์นะแล้วก็ช่อง ELG หรือ Esports League Gaming นะคะสุดท้ายแล้วรายการเกมผู้ทำเกม LL หรือ League of Legend ขึ้นมาให้เราได้เล่นกันเองกำลังพากเกมอะไรอยู่คุณยังจำไม่ได้เฮ้ยโอเคนะคะก็อยู่กับเราเหมือนเดิมนะ2คนตัวใหญ่มากวันนี้ตัวใหญ่มากกับเซตที่2ของการแข่งขันLeague of Legend Pro League Tournament นะฮะversus EOS Gaming ครับผมนะเป็นเซตที่2แล้วของทีมนี้นะ2ทีมนี้เจอกันนะครับซึ่งเกมเมื่อกี้นี้ทาง EOS Gaming นะครับเก็บคะแนนนำไปก่อน1สกอร์ครับแล้วตอนนี้ทาง Walk to Legend ต้องมาเก็บบ้างครับต้องดูว่าจะเก็บได้ไหมนั่นเองครับนะในส่วนของทาง Walk to Legend ต้องย้ำอยู่ทางด้านรูทีมหรือว่าซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับในขณะที่ทาง EOS Gaming ต้องอยู่ทางขวามือหรือว่าทาง Purple Team ท่านผู้ชมนั่นเองนะครับและส่วนตัวแบรนด์นั้นของทางEOS ของ Walk to Legend ก่อนครับเป็น Bitkang ครับ Rumble แล้วก็มี Amumu ครับในขณะที่ทาง EOS Gaming เนี่ยเป็น Shen J แล้วก็ Morphite นะฮะแล้วก็นะผมเห็นในแชทมีการมีคนมาขอสกงสกิมมาฝึกซ้อมกันนะฮะแต่ท่าทางแล้วมีคอนโซลเราเป็นไรมากป่ะครับ จะท้าไฟ1-1ในห้องน้ำใครออนอยู่มาตุ๋ยกันได้นะเอ๊ะไม่ใช่แล้วนะมีคอนโซลแย่นะครับเพิ่งรู้เนี่ยคบมาตั้งนานเป็นคนอย่างนี้นี่เองงั้นมาดูตัวของฝั่ง W2L นะครับหรือว่า Walk to Legend ครับนั่นก็คือตัวแรกเนี่ยเป็นแซคครับนะแล้วก็ตามมาด้วยลีโอน่าใช่ไหมลีโอน่ามาเป็นซัพพอร์ตครับส่วนคุณแม็กกี้นะฮะหรือยักษ์ซ้ำก็ได้นะฮะก็เป็น SL ครับเป็นแครี่นะฮะต้องเอาตัวที่ค่อนข้างหลบเลี่ยงคดเคี้ยวรถเลี้ยวได้ดีนั่นเองนะแล้วคุณสายฟ้านะเลือกมาเป็นนิเดอรี่นะครับในด้านของคุณสายฟ้ายังคงจะเปลี่ยนอยู่แต่เปลี่ยนไปเป็นที่คุณช่ำแล้วกันคุณชุ่มฉ่ำช่ำนะฮะเอาลุกขึ้นเลยเดี๋ยวไม่ถูกนะครับก็เป็นลีซินครับนะต้องมาดูว่าจะเป็นไงสำหรับการเล่นลีซินท็อปเลนของเขาหรือเปล่านะหรือว่าเขาจะเอาลีซินไปปาดเอาแซงมาท็อปเลนก็ต้องดูครับส่วนทางสายฟ้านี่เลือกมาเป็นไม่เจอตัวนี้นานลืมชื่อด้วยเดี๋ยวไหนไอ้นี่เตอร์ลัดลัดไอ้สลัดนะฮะสลัดนะครับในด้านของทาง EOS Gaming นะครับเลือกมาตัวแรกเป็นคาซิกนะครับแหมเมื่อกี้นี้ก็ใช้คาซิกกดไว้เยอะนะครับสำหรับทาง EOS Gaming นะครับแล้วก็มี Twitter Fate ด้วยนะครับน่าจะเป็น Twitter Fate Mid Lane แล้วเอาคาซิกขึ้นท็อปนะครับแล้วก็มีค็อกมอลครับเป็นแครี่ก็มีไลเวนด้วยนะเออเนาะงั้นคาซิกป่าสินะคาซิกป่าเอางั้นก็ดูเหมือนไม่ก็อะไรเว้นป่าเออมันก็อารมณ์ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ทาง Badcat EOS Badcat ครับก็เล่นเทรดนะฮะในการที่จะมาเล่นซัพพอร์ตครับแล้วก็มีรีเวนครับอีก1ตัวครับที่ถูกเลือกมาไม่มั่นใจว่าเป็นท็อปหรือเปล่าแต่คิดว่าเนี่ยรีเวนเนี่ยไปป่าดีกว่ามั้ยเพราะคาซิกถ้าเกิดป่าเนี่ยแล้วแก๊งไม่ค่อยได้จะลำบากมันจะลำบากมากนะคือการแก๊งต้องเป๊ะ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 จริงๆนะส่วนเฟดเนี่ยน่าจะอยู่มิดอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดโยนเฟดไปท็อปเลนอ่ะก็มันเป็นรูปแบบที่ถ้าโยนเฟดไปท็อปเลนเป็นรูปแบบของการแก้เกมอย่างเดียวโยนไปเลนอื่นที่ไม่ใช่มิดเพราะว่าเฟดอยู่มิดเลนสามารถใช้เดสตินี่ 5,500 เลงอ่ะไปตรงนู้นตรงนี้ได้ดีกว่าแม่อ่ะคือเดินง่ายๆอ่ะเดินแป๊บเดียวก็ถึงไปดูหน้านักกีฬา
สำหรับท็อปเลนนะคะทางฝั่ง EOS นะคะส่งมาเป็น Y Hello Dare แล้วก็ทาง Walk to Legend นะส่งเป็นฉึมครับจังเกิลนะคะ EOS นะคะส่งมาเป็น Interface นะ Walk to Legend ส่งเป็น Octopus ฝั่งของ AP Carry นะคะ Princess ของฝั่ง EOS นะคะวันนี้เป็นทาง Anti Hero เจอกับ Walk to Legend สายฟ้าAD Carry บาง EOS ส่ง Legendary นะคะส่วน Walk to Legend ส่งแม็กกี้หรือว่ายักซ้ำฮะเราให้ชื่อใหม่ว่ายักซ้ำนั่นเองทางฝั่งของซัพพอร์ตนะคะ EOS Bad Cat นะคะเจอกับทาง Walk to Legend Cheetos นั่นเองโอเคครับผมนะก็กลับเข้าสู่รอเวลาอีกแป๊บนึงนะครับสำหรับการแข่งขันนี้จะเริ่มนะฮะเรามาดูตัวละครกันสักเล็กน้อยนะฮะก็มันมีแบร์ลัมเบิ้ลเลยเพิ่งเห็นบิดแข็งลัมเบิ้ลนัมมูแบร์ทิ้งซะงั้นครับผมเหมือนกับว่าเขาจะเอาคาซิกเข้าป่าเลยนะสำหรับทางอะไรเนี่ย EOS Gaming นะครับก็ต้องมาดูว่าเป็นไงเพราะว่าอินเทอร์เฟซเขามีหน้าที่จังเกิลอยู่แล้วไงถ้าเกิดเขาหยิบอะไรก็คือจังเกิลหมดอ่ะอันนี้เข้าใจแต่หมายถึงว่ามันก็สามารถที่สวิตช์กับรีเวนได้รีเวนก็เป็นตัวที่จังเกิลได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยคาซิกกับจังก็โอเคแต่เวลาเขาออกมาแก๊งกิ้งแล้วอ่ะเขาต้องชัวร์นะว่าเขาจะได้ค่าเพื่อความสโนว์บอลของตัวเขาเองนะครับแล้วช้าไม่ได้ด้วยเพราะว่าคาซิกเนี่ยถ้าพลาดบูปุ๊บการจังเกิลยากเลยดังนั้นเนี่ยมานาเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดทางวอลทูเจนรู้เข้าคอนเซปต้องพยายามอินเวทบูให้ได้นะในช่วงต้นเพื่อไม่ให้เฟดคองบูแล้วก็ไม่ให้ทางคลาสิกคองบูด้วยนะครับซึ่งไอเฟดไม่ได้คองบูเนี่ยมันก็ดีในส่วนของไม่ไปช่วยลดคูลดาวน์ให้แต่ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องการรีมานาของเฟดอยู่แล้วเพราะเขามีพิกาการ์ดใช่ไหมที่เป็นไพ่ฟ้าที่สามารถรีมานาได้ตลอดใช่นะครับแล้วก็ในส่วนของคอมโบของทางด้านของฝั่ง Walk to Legend กันบ้างนะฮะก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับ Walk to Legend จะเอาแซกเข้าป่าแล้วรีซินไปโซโลท็อปก็ไม่ได้เห็นรีซินโซโลท็อปนานแล้วแล้ววันนี้รีซินก็ต้องไปปะทะกับรีเวนเรียกได้ว่า2ตัวนี้เป็นตัวคู่ขี้กันในการสู้โซโลท็อปได้ดีต่างฝ่ายต่างไม่ใช้มานานแล้วมีสกิลเข้าออกที่รวดเร็วว่องไวพอๆกันนะมีสกิลที่เป็น CC อย่างรีซินก็จะมีเทมเพสนะครับในการที่จะใช้สโลส่วนทางด้านรีเวนเองก็จะมีวาลอนะครับในการระเบิดเกาะปุ้มหรืออะไรพวกเนี้ยนะเขากระโดด3ทีครั้งสุดท้ายเป็นสตันใช่มั้ยก็น็อคอัพแต่ว่าจะมีอันนึงสกิล2เนี่ยจะทำให้เขาสตันแล้วก็จะมีสกิล3ในการที่จะหนีนะสไลด์ในการหนีได้เขาก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างพิวนะฮะวาลอในการหนีมีรู้สึกจะกีเบิร์ดมั้งในการระเบิดใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดกีเบิร์ดในการระเบิดนะครับประมาณนี้นะนะก็ต้องHello Ripper 02ด้วยนะที่อยู่ในแชทนะเป็นคนต่างประเทศมาสปีกอังกฤษแล้วก็งูปลาใส่เย่โอเคสงครามเก่ายังไม่จบโอ้โหสามารถที่ก่อตะเกียงกลับมาได้แล้วแชทกลางกับบล็อกช่วยเพื่อนไว้ในจังหวะที่ดังไดอาน่าพยายามที่จะเข้าไปล้วงครับกลายเป็นรีเวิร์สแล้วจังหวะนี้อันซอฟเอเบิลมอสแต่เหมือนใครอันเวนแทบจะไม่ยุบครับแขนเก่าที่ต้องสักสานโดนปลาโคตะโคนปลาผิดครับไปโดนมินเนี่ยครับจังหวะนี้อันเวนต้องฮึ่มปีกหนีอย่างเร็วๆเลยครับจังหวะนี้แฟร์ไปแล้วโคกโอ้โหลงทุนโอ้แฟร์หลบหัวหลังโดนสไลด์อันใดเข้ามาไม่น่ารอดอ่ะโดนก่อไฟโดนอย่างนี้โดนเละเทะครับจังหวะนี้ไดอาน่าเรียบร้อยนะยืนมอบตัวกันเลยดีกว่าความมันกำลังระเบิดจังหวะนี้ทางวิปดันค่อนข้างหนักแล้วออดาเชียสช้าก็ไปแล้วเคเซนโซวิปพยายามดันเจเข้ามาแล้วจังหวะนี้เจครับได้อันตีนะฮะจากทางเคแล้วพยายามที่เข้าโอ้โหแต่ว่าซินเจาตัดใจออดิเชียสช้าพุ่งไปจุดหนึ่งแต่ก็โดนเคทำล้มไปเหมือนกันแล้วเล็กคอนนิ่งไปหนึ่งทีจังหวะนี้กับพยายามแทงอยู่แล้วดับเบิ้ลคิวโดยเคสุดยอดทีมแห่งประเทศไทยมารวมอยู่ที่นี่แล้วLate of Legends Pro League Tournament by Jayville. ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน League of Legends Pro League Tournament by Jayville ครั้งที่1กับวันที่8ของเราในคู่การแข่งขันของ Walk to Legend เจอกับทาง EOS Gaming ในเซตที่2ของวันนี้ครับซึ่งทาง EOS Gaming เนี่ยได้ไปก่อนแล้ว1แต้มนะครับในเกมแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้ทาง Walk to Legend เนี่ยก็ต้องมาเคลียร์ในเกมที่2ครับว่าจะสามารถเอาแต้มในวันนี้ได้หรือเปล่านั่นเองนะฮะในส่วนของแถวบนนะครับก็จะเป็นหน้าของ W2L หรือว่า Walk to Legend นั่นเองครับต้องอยู่บ้าน Blue Team ครับในส่วนของทางแถวด้านล่างก็จะเป็นของทาง EOS Gaming ครับเป็นทีมที่ต้องอยู่ในด้านของ Purple Team หรือว่าบ้านด้านบนนะครับ
ก็มีกองมีกรอบนะสำหรับทางฝั่งของทาง Purple Team หรือ EOS Gaming นะไอ้สกิน Lion Dance ไอ้สกิน Lion Dance ของมาเนี่ยเบิ้ลว่ามันน่ารักมากเลยนะครับเป็นสกินเทศกาลตรุษจีนดังเวลายิงมันยิงฟิวประทัดฟิวครับอันนี้ชอบมากแล้วก็มีมวยไทยหลีซินนะคะอันนี้รู้สึกว่าจะนำมาเฉลิมฉลองตอนนั้นที่มีสกินไออันนี้ออกมาในมวยไทยหลีซินเนี่ยเซิร์ฟไทยเปิดไงเซิร์ฟไทยเปิดตอนนั้นก็เลยเอามาขายซะก็ยังดีนะฮะที่แบบว่าเซิร์ฟไทยเปิดแล้วมีสกินนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้หรูหราเหมือนเกาหลีเขาที่แบบเปิดปุ๊บว่ามีตัวละครอย่างอาริใช่ไหมนั่นเป็นตัวใหม่มาเลยแต่ของเราก็ยังอุตส่าห์มีสกินนะอย่างสิงคโปร์เปิดเซิร์ฟยังไม่มีสกินเลยนะมีไหมหรอสกินอะไรสกินขายไงตอนนั้นเขาขายทีหูแทบจะเขาไม่ได้ทำสกินของประเทศเขาขึ้นมาแม้แต่เขาไม่ไม่เพราะอะไรเขามีทีมอันดับหนึ่งของเฟสเซาอีสต์อยู่ในมือสิงคโปร์เซนติเนลนะตอนนี้นะก็2คนนะได้ไปไลออนออสตาที่เชียงไฮ้ใช่ไหมในประเทศจีนนะคะเชียงไฮ้ปักกิ่งต้องเชียงไฮ้หวานหวานมันมันอารมณ์เดียวกันเออช่างมันเถอะจำไม่ได้แล้วเก่าชิบเองช่อง9ยังมีอยู่ค่ะน้องขาเอามาแล้วก็ปั้นไปหนึ่งดีจังหวะนี้สายฟ้าโดนแล้วโดนโอ้โหต้องแฟดนะจังหวะนี้เกือบไปเหมือนกันนะเรียกได้ว่าฝั่งของทางEOS Gaming เข้ามาซ้ายขวาหน้าหลังกันเลยทีเดียวแล้วจังหวะพยายามเดสเซนเทนครับแต่ไม่โดนนะรู้สึกว่าทาง EOS Bad Cat ที่เล่นเทสเนี่ยจะชอบเล่นตัวที่มีดึงๆนะเมื่อกี้ก็ล็อกเก็ตกราฟของทางบิดแข็งไปแล้วดึงแม่นๆดึงมาดาโซนาดึงมาดาโซนานะมีการแจ๊ะแหม่กันตรงกลางต่อวอร์ดครับสำหรับทาง Walk Legend ครับอาเคนชิปไปยิง1ทีครับสำหรับทาง SL หรือว่าแม็กกี้ครับแม็กกี้หรือยักษ์ซ้ำแล้วอีกไนท์เกือบตายแต่น่าจะรอดแหละตอนนี้เพราะว่าอีกไนท์ยังไม่แรงมากครับเกือบถ้าจริงๆถ้าเกิดไม่โดนเบรกไปด้วยสตันของทางเฟดนี่เฟดตายไปแล้วนะโดนไป1แจ๊ะตายอยู่แล้วฮะก็ต้องกลับครับจังหวะนี้สำหรับทาง SL ใช้หมดเลยนะทั้งอีกไนท์ทั้งแฟลตครับสำหรับ SL ก็เรียกได้ว่าช่วงต้นเกมในเลนนี่สดมากไม่ได้ครับในด้านของทางเลโอน่านะที่มาทำคอมโบร่วมกับทางSL นะครับก็เดี๋ยวดูตอนเลเวล6นะก็จะสามารถใช้โซลาร์แฟร์นะครับดึงไปตั้งโซลาร์แฟร์บวกกับทุกช็อตบาลานซ์ของทาง SVL ได้แล้วแถมยังมีอันติของสลาร์อีกนะครับแล้วก็แพสซีฟของทางเลโอน่าก็ทำให้ SVL เนี่ยยิงเป้าหมายแรงขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาเลโอน่าตีใครคนนั้นจะมีสัญลักษณ์หนึ่งของเลโอน่าแตะอยู่บนหัวแล้วถ้าเกิดตัวนั้นเนี่ยโดนใครยิงมันจะโดนแรงขึ้นนะฮะคือเขาเหมาะการไปเป็นทีมเมทนั่นเองใช่เมื่อก่อนยุคแรกๆเคยซื้อมาครับแล้วเสือกเอาเขาป่าผมเองนี่แหละไม่รู้ด้วยความจีเนียสหรืออะไร เข้าใหญ่เลยออกทรินิตี้ฟอร์สด้วยอยากจะบอกว่าแม่งโคตรยุ่นเล่นเลย ตอนนั้นเล่นอ่ะแม่ทรินิตี้ฟอร์สดึงไปตันไล่ตบนะจะหนีปุ๊บกลางตีลงแม่แล้วก็ฆ่าเขาไม่ได้มารู้ตัวอีกทีตายด้วยข้างบนนะคะทางไลเวนเนี่ยด้วยดาเมจนะคะพยายามที่จะสตันฝั่งของลีซินแล้วก็ทำให้เลือดของทางหลังลีซินลดไป 50% เท่ากันนะคะคือพยายามที่จะทำให้เขาเรียกว่าเสมอตัวกันอะสำหรับไลเวนกับลีซินนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆนะว่าแซกของทางวอล์กทูเลเจนเนี่ยพยายามที่จะขึ้นไปแก๊งไลเวนมากเลยไลเวนพยายามที่จะโอ้ยทำตัวน่ากินเบิร์ดครับแล้วก็โดนกระโดดนะครับอิลาสติกสลิงช็อตแฟดไปยิงนี่เลยเรียบร้อยครับแหมเฟิร์สบัตมาเป็นของทาง Walk to Legend Lee Sin นะเล่นโดยฉุมนะครับได้เฟิร์สบัตอย่างสวยงามครับสำหรับ Lee Sin ตัวนี้นะฮะก็ทำได้ดูดีขึ้นครับเกมนี้ของ Walk to Legend ครับในส่วนทางด้านตรงกลางกันบ้างนะในส่วนของเซอร์ลัสเจอกับทวิตเฟดเอาแล้วนี่ออกมาในเลนพยายามที่จะสู้มาเทสเดอะเฟียร์ใส่โดยไนท์ไปครับยิงเรโซนิ่งไซด์พลาดนะฮะโดนลีฟเข้ามาไล่ช็อตพยายามปั๊มพอร์ตวิ่งหนีแล้วลากอยู่ในมินเนี่ยนครับให้มินเนี่ยนช่วยลุมแล้วเซฟการ์ดกลับมาแล้วล้มฮะไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่าทางคาซิกนั้นเขามีไอ้นี่ด้วยเลดบัฟนั่นเองครับโอ้แม่ในส่วนของเซอร์ลัสกับทางทวิตเฟดเนี่ยก็ต้องดูกันนิดนึงในส่วนของเฟดเนี่ยก็มีพีกับการ์ดนะครับในการแรนดอมให้เป็นได้บลูการ์ดขึ้นมาเพื่อที่จะรีมานานะครับแล้วส่วนทางด้านทางสลาร์ทเองเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีระยะสกิลค่อนข้างไกลนะเวลายิงตั้งป้อมนี่โอ้โหยิงไกลโคตรเลยแล้วยิงถ้าเกิดเล่น ability แล้วพอไปช่วงเลทเกมเขาจะเป็นป้อมปืนใหญ่ขนาดยักษ์ตัวนึงที่ทำดาเมจได้รุนแรงมากนะครับด้วยการคอมโบอันติลงมานะครับแล้วก็มีสกิลสตันเอาไว้เบรกพวกตัวใช้จังหวะดีก็เบรกได้แล้วจังหวะนี้สตันครับแล้วโดนปาการ์ด1ทีครับวายการ์ดเข้าไปแต่ว่าก็พอทนได้อยู่ครับทางสลาร์ทตัวร้ายก็จะมีดีในส่วนของเปลี่ยนอะไรนะ
เปลี่ยน ability power เป็น armor อ่ะใช่นะครับสวิตช์ได้ทำให้ตัวที่แบบว่าเป็นตัวบุยๆเข้ามาเขาลำบากแล้วจังหวะนี้มี elastic sling shot จากทางแซกเข้ามาครับแต่ทำอะไรไม่ได้มากนะแล้วทางด้านบนแรกกันอีกแล้วครับโบเคนวิงเข้ามาจังหวะนี้ตัวลอยเคว้งคว้างครับต่อยสวนกลับต่างฝ่ายต่างมีมินเนี่ยนลุมครับแจ้กันไปแจ้กันมาแต่เหมือนกับทางรีเวนจะได้เปรียบกว่าแล้วจังหวะตรงกลางครับลีฟมาครับหลบสกิลได้ด้วยนะสำหรับทางคาสิกส่วนด้านบนนี่มันก็แลกกันหนักหน่วงพอตัวชิม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 สรุปผิดหมดเลยชิมโอ้โหนี่ก็พยายามที่จะเข้าเหมือนกันนะสำหรับชิมเมื่อกี้นะไลเว่นพยายามที่จะตอดเอาเลือดชิมออกนะชิมที่เล่นลีซินเนี่ยพยายามที่จะเอาคืนบ้างโดยการยิงบอลเข้าไปแล้วทุบนั่นเองนะชิมนะแล้วก็นี่ครับโดนกีบเบิร์ดเข้าไปครับแล้วโดนกระแทกด้วยโบเคนวิง1ทียิงเลสนิ่งเข้าไปสไตล์เข้าไปติดมินเนี่ยนครับพยายามที่จะสู้เหมือนกันสำหรับรีเวนครับแต่ไม่ตัดสินใจผลีผลามนะต่างฝ่ายต่างเหนื่อยแต่ลีซินเหนื่อยกว่าครับแม่ก็ทางด้านของรีเวนเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเวิร์กกว่าอยู่แล้วมีเรจูวิเนชั่นกับคลอสอาร์เมอร์ครับทำให้มีอัตรารีเจนแล้วมีอาร์เมอร์ด้วยแล้วของก็ราคาประหยัดด้วยโดนเฟลกลับมาครับสำหรับทางด้านล่างของชีโต้นะฮะแล้วเดซเซนเทนไปที่ทางSVL ครับแต่จังหวะนี้ลำบากกันโดนอังเคนชิปมาไล่ยิงแต่ว่าเอ็กซอร์สไปจังหวะนี้แล้วแม่คาซิกเข้ามาแจมนะฮะลีฟเข้าไปฆ่าได้แล้วส่วนทางคอกมาเป็นคนเก็บนั่นเองแล้วจังหวะนี้ก็ทานเป็นการช่วยให้เทรดเนี่ยรอดด้วยนะเลือดเหลือจิ๊กเดียวจริงๆครับสำหรับทางเทรดมีการใจเย็นเดินมาเก็บลูกวิญญาณเพื่อสะสมเกราะของเขาอีกนะสำหรับทางเทรดครับผมตอนนี้นะคะทางฝั่งของ EOS ขึ้นนำเป็น2-1นะคะแล้วก็การเงินเนี่ยนำไป 1,000ตอนนี้ก็ยังดูท่าทีทีท่ากันไปอยู่สำหรับทางสลัดที่เล่นโดยสายฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆที่เล่นใหม่เนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าเป็นตัวที่โอเคมันไม่ได้เล่นยากมากแล้วขนาดนั้นแต่มันก็มี CC ที่ต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ความพยายามจังหวะมันใช้ยากนะใช่แต่ถ้าเวลาเพราะว่าเขาต้องใช้สกิล3แล้วใช้สกิลอื่นอย่างเช่น1หรือ4นะคะในการที่จะสตันศัตรูให้อยู่นั่นเองนะเพราะว่า3เนี่ยมันจะพอยิงไปทําดาเมจแล้วมาร์คหัวไว้ถ้าเกิดว่าใช้สกิล1ของทางซิแลตนะจะทําให้ศัตรูเนี่ยสตันหรืออาร์เคนบาเลสที่เป็นอันติของเขาก็สามารถที่จะติดสตันกับคนที่มีสัญลักษณ์ของสกิล3เขาได้ครับในส่วนของ SL ดูไอเทมแล้วเหมือนจะพุ่งตรงขึ้นบูบิ้วนะฮะมีการออกมันก็ออกลองสอบมา2อันเพื่อที่จะขึ้นSpirit of Elder Lizard นั่นเองครับแหมก็ต้องดูครับว่าจะเวิร์กไหมสำหรับเกมนี้นะฮะส่วนทางด้านสายฟ้านี่ก็ต้องยอมรับในความถึงเขาฮะรับทุกสกิลของทางเซอร์ของทางทวิตเตอร์เฟสเลยสำหรับทางเซอร์ลัสนะครับแล้วส่วนทางด้านบนอัตราการฟาร์มไล่ๆกันครับ 3S/38 ไม่ห่างกันมากนะครับสำหรับลีซินกับทางด้านรีเวนครับแล้วนี่ครับดึงเข้าไปโดนด้วยนะคอสตันไม่หนึ่งทีโดนไล่ยิงแต่เฟลกระตุกกลับไปครับทางด้านแบทแคทพยายามวิ่งหนีครับโดนระเบิดเกาะออกไปต้องดาร์กเพรสเซตไปพยายามที่จะลากของเมาเข้ามาช่วยนั่นเองนะฮะทำให้ต้องถอยไปสำหรับด้านล่างส่วนด้านบนนี่ก็แจ๊ะแม่แอะแอะกันไปนะฮะทักทายกันเล็กน้อยฮะในด้านของลีซินนี่จะเห็นได้ว่าออกเป็นเชนเวสกับคลอสอาร์เมอร์ถ้าไอเทม2ชิ้นนี้จริงๆนะตั้งเป้าหมายเลยคือเกาะสะท้อนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเกาะสะท้อนก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่นักถ้ายังไม่ค่อยมีเลือดนะครับในช่วงต้นเพราะมันไม่ได้สะท้อนหนักเท่าไหร่เพราะทางนู้นดาเมจก็ไม่ได้จัดจ้าอะไรขนาดนั้นในช่วงต้นเกมน่าจะเอามาเพื่อการไลเว่นเนี่ยแหละแล้วก็ไปออกอย่างอื่นต้องดูว่ายังไงนะฮะเพราะว่าเชนเวสเป็นไอเทมที่ไม่ใช่ถูกเลย700มั้งเจ็ดร้อยอะเชนเวสแล้วคนอาร์เมอร์300แล้วก็มีไอ้ดาบเนี่ยดาบเดินป่ามีเดินป่าเนี่ยครับเหมือนกับมีเป้าหมายขึ้นเป็นไอ้นี่เลยผสมกับโค้ดอาร์เมอร์ขึ้นไปเป็นวิกเกอร์ลันเทิร์นก็ได้นะครับได้เหมือนกันอาจจะเป็นวิงเกอร์ลันเทิร์นก็ได้นะเพราะได้วอร์ดฟรีด้วยทำให้ลีซีเป็นตัวที่ใช้วอร์ดเพื่อที่จะใช้เซฟการ์ดหนีไปหนีมาหนีมาหนีไปกระโดดตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดได้นะฮะตอนนี้นะคะก็เหมือนกับยังคงลองเชิงกันอยู่นะยังไม่สามารถที่จะมีบิ๊กทีมไฟได้ใดแล้วก็ทางคาซิกนะครับน่าจะเจอกับทางซิแลตตรงกลางแล้วแหละนะมีการไปเข้าไปรอว่าทางฝั่งของออคโตปัสเนี่ยจะได้โอ้โหวอยสไปครับแล้วเปิดเดสตินีนะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะขโมยบูบัฟได้ใช่ไหมใช่แล้วครับคือพยายามที่จะขโมยแล้วล่ะแต่ว่าทางฝั่งของซิลัดเนี่ยมาเอาไปก่อนครับผมมีการเดินมาคงมาคุมกันแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าวอล์กทูเลเจนเนี่ยยังเป็นทีมน้องใหม่ที่อาจจะประสบการณ์การเล่นหรือว่าการแข่งยังน้อยนะฮะแต่ก็มีฝีมือแต่ก็ลงทุกทัวร์นะมีฝีมือนะไม่งั้นไม่ติด16ทีมที่ดีที่สุดในประเทศไทยในการแข่งโปรลีกอย่างแน่นอนนะครับนะจังหวะนี้โดนยิงเข้าไปดิครับมิสติกช็อตกับ
อะไรนะสเปลฝักนะฮะและจังหวะนี้เอ้ยเอเซนฝักสเปลฝักมันไลท์ผมเป็นอะไรกับไอ้2ตัวนี้วะเนี่ยนะตอนนี้นะคะพยายามที่จะมาแก๊งเหลือเกินสำหรับแซกนะพยายามที่จะหาลู่ทางเข้ามาแก๊งทางไลเวนให้ได้มากที่สุดนะมีการปักวงปักวอดเข้าไปในภูมิเพื่อช่วยให้ทางลีซินได้ฟาร์มนานขึ้นนะโอ้โหโดนสตันเข้าไปครับสำหรับทางทวิตเตอร์เฟกครับจังหวะนี้วายการมาโดนเจ็บแล้วน่ะตังป้อมพยายามไล่ยิงครับส่วนด้านบนไล่กันอีกแล้วครับโบเคนวิ่งมา1ทีจังหวะนี้อีลาสติกสลิงช็อตเข้ามาครับต่อยสโลไป1ทีครับโดนทางลีซินไล่ต่อยบวกทั้งยัดอีกไนท์จังหวะนี้ต้องวารอสไลด์เอาเกาะแต่ไม่น่ารอดครับเตะถีบหน้าพังเลยทีเดียวครับโอ้โหทางไลเว่นนี่โดนอีกไนเข้าไปก่อนด้วยนะแปดมาสตันแปดก็มาสตันแล้ววายการไปหนึ่งทีสตันสวนกลับแต่หลบได้ดิฟได้สวยงามครับมันตีฮีโร่สามารถเก็บทางสลัดไปได้อย่างสวยงามในจังหวะนี้ครับแล้วก็แย่งเอาบูของทางสลัดไปด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับสตันไม่โดนเพราะว่าเขาดิฟหลบสกิลหนึ่งของทางสลัดออกแล้วโดนแล้วสกิลสามมาโดนแล้วแต่ว่าสกิลหนึ่งที่จะทำให้เขาสตันเนี่ยมันพลาดเป้าไปเพราะเขาเดินดิฟตอนนี้นะคะก็ยังสูสีกันอยู่นะห่างกันตัวเดียวนะสำหรับสกอร์ค่า EW2L หรือ Walk to Legend นะคะ2ทางฝั่ง EOS นะคะ3นั่นเองครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยทางคาสิกเองก็จังเกิลได้เรื่อยๆนะมีการออกทั้งเทียร์แล้วก็ออกสปิริตสโตนด้วยนะครับแล้วก็คิวได้1แอซิสได้1ด้วยค่อนข้างจะไม่ลำบากเท่าไหร่แต่ก็ต้องดูต่อไปเรื่อยๆว่าต้องการความสโนว์บอลการฟาร์มมากกว่านี้สำหรับทางคาสิกนะฮะคือจังเกิลคลาสสิกเนี่ยต้องทำใจแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเนี่ยจะฟาร์มได้น้อยกว่าคืออาศัยเลนน่ะอาศัยได้ค่าในเลนอะไรแบบนี้มากกว่าเซอร์ลาสเขาอ๋อเขาไม่ได้พกอีกไนท์นะฮะเขาเลยออกโมเรโลนี่คอมิคอนที่มีความสามารถในการกดใส่ศัตรูแล้วทำให้ศัตรูเนี่ยรีเลื่อนไม่ขึ้น 50% นะใช่ไหม40% เหรอหรือ 50% นี่แหละสุดนั้นมันต่อยกันแล้วครับแหมบล็อกแคนวิงล้อหล่อจริงครับสำหรับทางไวเฮลโลแดที่เล่นรีเวนครับในจังหวะนี้ลีดซินก็ค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆครับไม่ซีเรียสครับมีอาร์เมอร์เยอะสู้ได้ครับแหมเทมเพสนะแล้วก็คลิปเปอร์ไป1ทีติดสโลกันเลยทีเดียวสำหรับทางรีเวนครับเห็นบอกว่าโมเรโลโนโคมิคอนโนมิคอนใช่ไหมสร้างความเสียหายเวทใส่แชมเปี้ยนที่เหลือเลือดน้อยกว่า 40% โอ้เดสตินี่เปิดไม่รู้ลงบนลงล่างลงทางด้านบนครับสำหรับทางทวิตเตอร์เฟสครับอีซีรู้ตัวเลี้ยวออกทางด้านขวาแต่โดนนี่ครับแม่สไลด์เข้ามาโบกเคนวิงจังหวะนี้แล้ววารอไป1ทีครับแต่ว่าสไลด์ก็เทเลพอร์ตตามมาเพื่อแก้เกมจังหวะนี้จะตายโดนเตะอันตีเข้าไปครับแล้วจังหวะนี้ยังไงครับจะรอดไหมครับตั้งลีซินพยายามที่จะหนีครับคลิปเปอร์สโลไป1ทีได้สวยงามแล้วสตันต่อด้วยทางสายฟ้าที่เล่นวันทางเซลัสนะครับแม่ช่วยกันได้สวยจริงๆครับสำหรับท็อปเลนกับมิดเลน2คนนี้แล้วสตันเมงหนึ่งทีจังหวะนี้เอาได้ไหมวิ่งเข้าไปครับจังหวะนี้ไล่ยิงไล่จิ้มครับแต่เร็วหน้าตายแล้วนะสำหรับเลนล่างโอ้น่าเสียดายครับเลือดเหลือนิดเดียวปั๊มพอร์ตหนีอยู่นะครับสำหรับทางไลเวนนะฮะ80เลนนะครับเลือดมากเมื่อกี้ทางบอทเลนก็มีการฆ่าแกงกันเหมือนกันนะคะโดยฝั่งของวอล์กเรเจนเนี่ยเสียชีวิตไปถึง2คนนั่นคือเอสเลียวกับทางลีโอน่านะเพราะว่าทางฝั่งของ EOS เนี่ยทางฝั่งของคาซิกก็มาแกงด้วยเช่นกันไอ้อลาสติกสลิงช็อตเข้าไปอย่างนี้จะคิดดีแล้วหรือเปล่าครับแม่การเลือกแฟกมาก็เป็นการไอ้นี่เหมือนกันนะเพราะว่าทางฝั่งของ EOS เนี่ยได้เลือกเขามองมามันยิงแทงตายหมดอะตลอดอยู่แล้วครับแฟกค่อนข้างให้เราลำบากนะถ้าเกิดว่าจะสู้กับทางของมอในตอนนี้เพราะว่ายังไม่อึดยังไม่ถึกพอนั่นเองครับผมแล้วก็ต้องดูต่อไปครับตอนนี้ถ้าแฟกยังไม่สามารถที่จะช่วยลูกเกมอะไรได้มากมายในจังหวะนี้นะยังต้องการฟาร์มเพื่อที่จะออกของมากกว่านี้นิดนึงนะฮะแล้วก็ทาง SEO สามารถออกเป็นSpirit of Elder Lizard ได้ละเนี่ยราคิของมาพุ่งโตเหมือนจะขึ้นไปในนี่เลยไออะไรนะ Infinity Edge หรือว่า IE นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ครับโอ้โหสวนไปสวนมายิง Resonating Strike และ Safe Guard ล้อหลอกครับสำหรับทางลีซินก็อย่างที่รู้กันนี่เขามาลอยอยู่ในป่าด้วยสำหรับทางคาซิกแล้วนะขโมยไม่ได้แต่จะฆ่าส่วนด้านบนก็จะต่อยกันอีกแล้วแม่เดี๋ยวนี้สายจะตามไหมไม่ตามเลยครับเห็นระยะจะถึงป้อมแล้วนะครับสำหรับทางคุณชิมใช่ไหมนะฮะแล้วนี่ครับยังไงครับโดนนี่กระโดดมาไล่ยิงมิสติกช็อตครับพยายามหาจุดลีฟลงดาก้อนแต่อีลาสติกสลิงช็อตส่วนด้านบนก็ต่อยกันนะครับโบเคนวิงกระโดดตามไปอย่างนี้นี่ก็จะตายเหมือนกันครับสำหรับทางคาซิกแต่วอยสไปค์เข้าไปเฟลไปหนึ่งทีแล้วมีเพื่อนมาช่วยเหลือมากมายครับสำหรับทาง EOS Gaming นะฮะแล้วก็โอ้ยนี่เอ้ยนะโดนดึงเข้าไปเคาะอีกหนึ่งทีแล้วเดี๋ยวบ็อกซ์ขวางไว้ครับจังหวะนี้โดนสตันเข้าไปแล้วอันตีลงมาไหมโดนเอ็กซ์ซอนแล้วบ้อมสุดท้ายครับเรียบร้อยครับสำหรับทางคอกมอลครับทำให้เร็วน่าสามารถเก็บเทรดไปได้ในขณะที่ทางเซลาสามารถที่จะเก็บคอกมอลไปได้เหมือนกันนะฮะแล้วเอสเดียวพยายามที่จะตามคาซิกอยู่ในจังหวะนี้ยังคงตามอยู่เมื่อกี้ฝั่งทวิตเตอร์เฟดมาปาการ์ดไปนะคะต้องเดสตินี่เดสตินี่เปิดอยู่เพื่อดูแมปครับแต่ยังไม่ลงอิเล็กทริกสลิงช็อตเข้ามาแล้วเป็นลงดักหน้าทางเซลาสแหมยิงผิดทางครับจังหวะนี้วายการ์ดเก็บไปเลยทีเดียวครับสำหรับทางทวิตเตอร์เฟดอะ
วิ่งหนีครับพยายามหาการ์ดทองเพื่อตันสนโดนด้วยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ววายการ์ดอีกแล้วอีกแล้วเจ็บเจ็บเจ็บแม่โอ้แล้วสองคนนี้จังเกิลกับซับพอร์ตนะจะเอาดาเมจอะไรไปตีเขาแต่จริงถ้าดึงไปเคาะได้แล้วระเบิดเกาะสองเลวหน้าพร้อมทั้งอีลาติกสลิงช็อตถ้าจังหวะดีดาเมจแรงนะเลวหน้าเป็นตัวซับพอร์ตหนึ่งตัวที่ดาเมจเบิร์ดแรงมากเลยนะดาเมจที่ไม่คาดคิดนะครับเป็นตัวที่เป็นซับที่ทำดาเมจคอมโบได้เยอะแล้วอีกในแล้วไล่ยิงอย่างนี้อาเคียนชิปตามไปยิงแล้วมิติช็อกไหมไม่ต้องมิติครับยิงธรรมดาก็ล่วงนะฮะแม็กกี้บอกอยากซ้ำโดนแล้วครับได้ซ้ำแล้วฮะหนึ่งคิวชื่อชิมชิมหรือชิมเอาเป็นว่าผมเรียกชุ่มแล้วกันง่ายดีชิมโอ้อะไรนะโอเคพวกนายที่มันนิสัยแย่จริงเลยตอนนี้นะสกอร์ Walk to Legend กับ EOS นะคะกลับมาเท่ากันที่6ต่อ6แล้วถึงแม้ว่าทาง EOS จะเงินนำกว่าแต่ว่าดูแล้วทางฝั่งของ Walk to Legend ดาเมจก็ไม่ใช่น้อยเลยนะทาง Twitter Fake ของ EOS Gaming นี่รู้สึกว่าจะออกเป็นลิสเบนนะฮะแล้วก็ส่วนด้านบนต่อยกันอีกแล้วครับแหมนักมวยกับอะไรเนี่ยกระต่ายน้อยนะฮะบันนี่เกิลก็เป็นตัวที่กวนๆกันทั้งคู่เนาะสกิลหนีดีทั้งคู่ทั้งเลยเวนทั้งลีซินถ้าไม่มีตัวแจมจริงๆมักจะเอากันไม่ลงแล้วนะฮะแล้วก็นี่โมเคนวิ่งสวนกลับไปครับแล้วไล่เตะไม้ยิงนี่เลสติ้งไซด์พุ่งตามไปอีกหนึ่งทีแล้วก็วิ่งหนีออกมาฮะแม่เห็นมินเนี่ยนเยอะๆก็ไม่อยากจะแจมแล้วมีการแอบไปปักวอร์ดนะสำหรับทางลีซินครับแล้วนี่ครับยิงสกิลหนึ่งเข้าไปยังไงครับเขาสตันแล้วก็สวนกับอีลาสติกสลิงช็อตแม่แฟนหลบทันแล้วแปดตามไปต่อยเวิร์ดเอกโอต้องเลดเบาจังหวะนี้ดึงดังกูโลกได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างนี้ก็โดนอันติของสลักอัดกันเข้าไปเต็มๆครับในมุมแคบจังหวะนี้พยายามหนีครับแล้วสกิลหนึ่งทีเดียวต่อยโอ้โหดับเบิลคิวอย่างสวยงามครับสำหรับออคโตพัสที่เล่นแซกครับแล้วจังหวะนี้ยิงเลเซอร์นิ่งไซต์ตามไปต่อยทีทั้งทีทั้งต่อยเลี้ยงด้วยลำแข้งจริงๆฮะแม่คิปเปอร์สโลว์ไป1ทีแต่ตามเอาไม่ได้แล้วเพราะว่าทางนู้นเนี่ยเขาใช้วาลอนหนีเหมือนกันสำหรับทางไรเวนครับโอ้โหทาง Walk to Legend เกมนี้บอกขอเข้มเข้มนี่คมเหงผู้หญิงเป็นเรื่องถนัดของพี่ขิมเราพี่ขิมใช่ไหมวะไรเวนเดินมาที่โดนถีบอย่างเดียวเลยเลี้ยงด้วยลำแข้งไงตอกแต่ว่าลีซีนเป็นตัวที่สู้กับตัวออโต้แท็กได้ค่อนข้างดีด้วยอยู่แล้วนะครับอย่างสกิลคลิปเปอร์ก็คือเทมเพสทุบพื้นใช่ไหมทำดาเมจแล้วคลิปเปอร์เพื่อสโลว์สโลว์นี่มันสโลว์มูเมนต์สปีดแล้วสโลว์แอตแทกสปีดด้วยนะแล้วยิ่งถ้าเกิดลีซีนเล่นสายออกออฟแทงแล้วออกเป็นลาดูอินโอเมนผมแทบจะบอกได้เลยว่าการโดนลีซีนกระโดดมาคลิปเปอร์พร้อมกดโอเมนมันเหมือนโดนunstoppable force พร้อมกับทุบพื้นของเมาไฟอะอารมณ์นั้นเลยอะดาเมจมันรุนขนาดนั้นมันสโลว์ขนาดนั้นเลยอะจังหวะมันแบบนะเหนียวกันแบบเยี่ยวไม่ออกเลยทีเดียวฮะเรียกว่าเยี่ยวเหนียวเลยทีเดียวตอนนี้นะคะทางฝั่งของ Walk to Legend เนี่ยนำขึ้นไปเป็น8 ต่อ 6 ตีนี่อีกแล้วครับแม่รักแท้อยู่หนใดจังหวะนี้สตันใส่เอสเลวเคนชิปหลบได้แต่คนที่โดนดึงมาเดสเซนเทนก็คือทางเลวหน้าครับโดนดูบล็อกขวางไว้อย่างนี้อีลาติกสลิงช็อตไปถึงแม้ไม่โดนแต่สามารถเอ็กซอร์ได้แล้วจังหวะนี้ต้องเอาเฟดหรือเปล่าครับอันติลงมาสามารถเก็บทางเลวหน้าได้ครับสำหรับทางสลาดครับแม่ก็เรียกได้ว่าคุ้มอยู่ครับสำหรับทาง EOS Gaming เก็บไป2ศพครับเอสเลวได้เฟดวอล์กทูเลเจนด์เก็บไป2ขออภัยฮะแม่ผิดพลาดอย่างรุนแรงครับแล้วจังหวะนี้ตามฆ่ากันนะครับเลวนี้แต่จะขึ้นไปมั้ยจะขึ้นมั้ยแต่ว่าโหเขาให้บาลอนแล้วทีมออกแม่จังหวะนี้บาลอนตบจะตายครับพี่ลีซินเราชิมเมื่อกี้จริงๆแล้วจังหวะของลีซินเขาคือยิงเรสซิ่งสายไปกะว่าถ้าเกิดรีเวนแฟตขึ้นหรืออะไรเดี๋ยวเขาจะตามไปใช่ไหมใช่แต่ทางรีเวนก็ฉลาดไม่ยอมขึ้นพยายามหาเรื่องให้บาลอนตบลีซินเล่นนะครับตอนนี้ก็ทางฝั่งของEOS นะคะที่เล่นของเมาเนี่ยเมื่อกี้โดนสแปมสกิลจากสลัดไปจะตายครับก็เลยต้องกลับไปฟื้นคืนเลือดก่อนแล้วก็ทำให้ตอนนี้นะสกอร์ของฝั่ง Walk to Legend ขึ้นนำเป็น10ต่อ7การเงินนำอยู่ 1,000 นะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาป้อมข้างล่างให้เบสเสร็จเด็ดขาดเพราะว่าตรงกลางเนี่ยได้ไปแล้วนะสำหรับ Walk to Legend ครับผมฮะครับผมแล้วก็แน่นอนครับตรงนี้ครับบูบัฟตกเป็นของทางวิฟเฟตหรือเปล่านะส่วนทางนี้ก็ง่วนอยู่กับการเอาเลดบัฟแล้วก็ไล่เก็บโกเลมเหมือนกันนะครับตอนนี้สกอร์สูสีครับในเกมที่2ครับ Walk to Legend ทำได้ดีนะนะครับก็เป็น10ต่อ7นำทาง EOS Gaming อยู่นะ
3ตัวกับว่า EOS Gaming ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปั้นแบบว่าไม่ได้ปั้นมิดเลนให้โดนแก๊งหรือว่าให้เดินแก๊งแล้วก็สตันไปทีนึงก็ปาการ์ดไปทีนึงนะสําหรับการสตันแล้วสตันก็ไปอย่างงี้แล้วติดลงไปครับพยายามจะเอาทูช็อตบาลานซ์มาแต่ไม่โดนสามารถเก็บได้ก่อนครับส่วนทางนี้วอยแอสซอลเข้ามาในระยะป้อมแล้วยิงสวนกลับครับแม้แต่สามารถใช้เทเลเฟียเก็บไปได้ก่อนนะส่วนด้านบนนี้ครับแม่กีเบิร์ดแล้วก็วาลอวิ่งหนีพยายามตอดไปตอดมาแต่โดนก่อไฟไล่เบิร์นอย่างงี้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเค้ามีทั้งนินจาทาบิความอึดนี่เป็นเลิศจริงๆของทางลิซินเดี๋ยวเลโซนิ่งสไตล์ไปพยายามตามถีบหน้าอยู่นะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าทางยูเอเองก็ล้อหลอกนะแล้วอีลาติกตัวนี้จอดเมื่อกี้ไม่เอาหน่อยเฮ้ดูหน่อยเฮ้ตรงนี้นะฮะแม่อีลาติกตัวนี้จอดไปพยายามขโมยนะครับแต่ว่าทางเนี่ยอินเตอร์เฟซ GZ นะเขาก็หลบออกมาได้เหมือนกันด้านบนเอาอีกแล้วมันอะไรกันนักหนาในด้านบนนี่มันสั่งเวียนลูกผู้ชายชัดๆเลยนะเรียกได้ว่ายิงอีกหนึ่งทีแล้วอิลัสติกจะยิงจอดเข้ามาซ้ำแหมแต่ว่าไม่เคยโดนจริงๆครับสำหรับคนนี้แล้วเลดเบลครับต้องใช้ให้ใช้เลดเบลนะสำหรับอันตีครับแหมเซฟการ์ดตามมาแต่ว่าเดสตินี่ลงมาในยาป้อมจังหวะนี้สตันซ้ำอีกหนึ่งทีป้อมยิงฟรีไปครับสำหรับทางแซกครับแล้วโดนอีกในจังหวะนี้ตายครับต้องรวมเซลล์แต่ว่าจะทันรวมหรือเปล่าครับทางลีซินเซฟการ์ดมาช่วยครับเทมเพสแล้วก็คลิปเปอร์ไปหนึ่งทีจังหวะนี้ต้องเอาไวเฮลโลแดร์ครับไม่น่าจะช่วยแซกจะตายโอ้ช่วยได้ด้วยแล้วเตะออกว้าวอ้าวแหมนี่มันเตะมันเป็นแผนการนะแล้วสตันเข้าไปหนึ่งทีเลสเล็งไซแต่โดนวายการเข้ามาแจกดับเบิลคิวแน่นอนเลยสำหรับทางวอล์คเลเจนด์ยังคงเก็บเลือดลีกับมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเซรันมาดิบหลบแต่โดนอันติเรียบร้อยครับตายครับสำหรับทางสายฟ้าสามารถฆ่าอันติฮีโร่ไปได้ครับเมื่อกี้เตะแล้วเด้งตายคืออันนั้นก็ไปเด้งแล้วโดนเขายิงตายคือผมว่าทางลีซินเนี่ยก็คงอยากจะขอโทษทางลีเวนอยู่ในฮะตั้งใจเตะทวิสเซตแต่ทวิสเซตเนี่ยสร้างความลำบากให้กับลีเวนเองไปโดนกันตายใช่ฮะไปเคลียร์กันเอาเองแต่ยังไงทวิสเซตเฟกก็รอไปได้ดับเบิลคิวนะคะก็หยวนนะไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้นะคะก็ตีตื้นสกอร์มาเป็น13-10นะสำหรับทาง EOS นะคะก็ยังห่างกันแค่3แต้มเท่านั้นยังไม่สามารถพูดอะไรได้นะก็ต้องรู้กันยาวๆต้องดูกันยาวๆว่าทางของมอลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธลับนะเพราะว่าท้ายเกมเนี่ยก็ยิงตายทุกตัวแหละถ้าไม่โดนสตันใช่แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งอาวุธลับและเป็นอีกหนึ่งของลับของทีมอาวุธลับเลยอาวุธลับเหรอของอาวุธลับไงอาวุธลับโอเคอาวุธลับก็อาวุธลับนะคมไหมอะไรนะอาวุธลับคมไหมถ้ามีที่ลับก็ดีก็ลับมันก็ต้องคมดิโอ้โหฆ่ากูตายกลางอากาศเลยไงเอาปืนมายิงเลยปัด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 แม่เราพยายามสร้างความเฮฮาก็ผิดอีกนะวันนี้ด้านบนสังเวียนลูกชายเกิดขึ้นอีกครั้งต่างฝ่ายต่างส่วนกันก็แหมใช้อันติแล้วด้วยนะสำหรับทางลีเวนครับโดนไล่ตบอย่างนี้มีเกาะไฟไม่กลัวครับสำหรับทางพี่ชิมนะครับและจังหวะนี้อีกนายใส่เข้าไปพยายามดิฟไปดิฟมาด้วยวาลอนะครับโบเกมอีกหนึ่งทีแต่ไม่รอดครับแม่โดนต่อยตายไปด้วยเลสซิ่งไซครับเขาไม่ต่อยเขานิ้วจิ้มจิ้มเลยเลือดมาเหลือนิดเดียวแล้วไม่ต่อยยังไงก็น่าจะเอานิ้วจิ้มตายมีการแนะนำตัวในแชทกันเกิดขึ้นนะกลัวไม่รู้จักกันครับแม่ทุชอบประหลาดเจ้าไปจังหวะนี้อยู่ในเดอะบ็อกต้องแฟนหลบครับโดนอีกไหนจะตายหรือว่าแฟนตามไปทางแซกครับไปต่อยหนึ่งทีแต่ว่าคาซิกลีฟเข้ามาไล่ฆ่าด้วยเทเลเฟียอีกหนึ่งครั้งครับส่วนทางคอกมาต้องตายครับจังหวะนี้ยังไงพยายามเอาให้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าทางลิโอน่าก็ไม่รอดกันแล้วนี่ครับเทเลพอร์ตลงมาครับทางสายฟ้าที่เล่นสลัดแล้วสตันก็สวยงามจังหวะนี้ไม่เอาด้วยขู่ใจดีครับบอกต้องพูดครับพยายามให้ทางสายฟ้าครับแล้วสกิลหนึ่งสวนกลับไปดาเมจเริ่มรุนแรงกลางป้อมแล้วเลยยิงด้วยสกิล3อีลาติกสลิงช็อตตามมาไม่โดนครับสกิลหนึ่งสำหรับทางสลัดแม่น่าเสียดายจริงๆครับเฟดรอดไปได้ครับเมื่อกี้นะถ้านิดนึงก็สตันได้แล้วสำหรับทางสลัดนะคะโอ้โหเกมนี้นะค่อยมันหน่อยนะวอล์กทูเลเจนนำอีกแล้วนะคะเป็น17-12นะเมื่อกี้นี้ต้องขอขอบคุณทางสายฟ้านะที่เล่นสลัดเนี่ยไอ้เทเลพอร์ตลงมาได้สวยได้แจมได้ทันนะคะต้องเอาป้อมกันก่อนไหมก่อนที่จะวิ่งไล่ฆ่ากันเนี่ยไถ่ป้อมกันดีกว่าไหมพวกเรามีแต่สายฟ้าที่อยากจะเอาป้อมครับตอนนี้แม่จิ้มคนเดียวจะจิ้มเหนื่อยด้วยครับสำหรับทางเซอร์ลาร์ดออกตัวปุ๊ดบอกยังไม่ได้เวลาสนุกของเรานะยังกลับบ้านไปออกตัวปุ๊ดบอกเดี๋ยวเกมจะจบเร็วเกินไปเดี๋ยวคนดูจะน้อยใจนะเอาเถอะแม่ตามบ้านอะพี่ตอนนี้นะคะเรามาดูการฟาร์มกันบ้างสำหรับทางเอสเลียวนะคะฟาร์มไปแล้ว131ตัวนะคะค่า3ตาย3แอสซิส4นะขึ้นเป็น Spirit of Elder Lizard นะคะมี Static Shift แล้วก็มีชีนมาเนี่ย
ก็ถ้าเกิดว่าเดาไม่ผิดเนี่ยน่าจะไปออกเป็นไอบอลกันเล็ดนะคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะออกหรือเปล่าส่วนทางคอกมอลนะ170ตัวนะคะค่า3ตาย2 23ขึ้นอินฟินิตี้แล้วอ่ะแม่งแรงสุดๆอ่ะก็เขามาแม่งแรงโคตรเลยมี IE นะมีบิวตี้วอเตอร์คัตลาสด้วยพยายามขึ้นไอ้นี่เบดออฟบลูนคิงแล้วเวลาที่เขาโดนเฮ้ยโอ้อีลาติกสลิงช็อตไม่เคยโดนจริงๆครับสำหรับคนคนนี้แต่ว่าเซอร์ลัสแก้แค้นให้ไหมครับยิงด้วยติดแล้วโดนข้อไปแล้วเรียบร้อยครับมาสกิลดึงกันเต็มหน้าเฮ้ยมันดึงไปแล้วแต่เดินกลับวัดมีทวิสเฟดมาครับพร้อมการ์ดทองนะฮะเลนล่างนี่นัวอีกแล้วนะส่วนทางด้านบนนี่ไม่อยากสู้กับลีซินแล้วครับส่วนทางรีเวนครับปล่อยให้ลีซินทลายป้อมแล้วฟาร์มกันอย่างสบายใจครับจนลีซินนี่ยาวๆไปนะสำหรับไอเทมใช่แล้วลีซินก็ปล่อยเขาปล่อยเขาอยู่กับไรเวนนั่นแหละครับก็สำหรับในแชทนะเอาตีกันอีกแล้วนะท็อปเลนต้องเวียนลูกผู้ชายจะเปิดกันใช่ไหมนะแม่ทางฝั่งของทวิตเตอร์เฟดนะคะแอนตี้ฮีโร่เนี่ยพยายามที่จะโดยมาแล้วเดสตินี่มาครับเห็นแล้วครับเห็นพี่ชัมพี่ชุ่มพี่โชพี่ชิมแล้วนะฮะแล้วจังหวะนี้โดนเทมเพสและคิปเปอร์ไปพยายามหมุนรอจังหวะ5วินาทีเพื่อการนะครับแล้วเซฟการ์ดเตะอันตีกับมันได้สวยงามครับอีลาติกซิงช็อตโอ้ยเหมือนจะโดนนะครับแต่ว่าแฟดหลบโค้นแล้วก็เลสเบลไปในจังหวะนี้แล้วก็กลายเป็นทางรีเวนเองครับที่ต้องมารับดาเมจแล้วทุกช็อตประหลาดไปไม่โดนใครล่อขวางขานะครับแล้วอันตีของรีเวนสวนกลับมาจังหวะนี้กลายเป็นออกซ์พุทลำบากอีลาติกซิงช็อตหนีครับจังหวะนี้วิ่งครับโกยครับตัวหดเหลือนิดเดียวครับตัวยังกระฟองน้ำฮะบีบน้ำก็ออกแล้วจังหวะนี้นะจะยิงไปด้วยมิติช็อตนะแล้วยังไงครับคอกมอไล่ยิงอยู่เหมือนกันครับจังหวะนี้คาซิกมาวอยสไปใส่ทางสายฟ้าที่เล่นว่าสลับนะครับแม่เซนก็เลือดน้อยนะฮะตรงนี้กระโดดหลบสตาร์ทโอ้ปัดก็ไปหนึ่งทีโดนสตาร์ทก็ไปด้วยอันตีครับแม่แต่ว่าทางรีเวนก็มากีบเบิร์สสตาร์ทเบรกไว้เหมือนกันนะแล้วอีลาติกสลิงช็อตมาอีกหนึ่งทีโดนวอยไปเข้าไปหนึ่งครั้งจังหวะนี้ไม่รอดนะครับสำหรับทางคาซิกโดนสกิลหนึ่งของทางสลัดเข้าไปเรียบร้อยแรงจริงๆอาคาโนพาวส์นี่แรงมากแล้วถ้าเกิดว่าเขาตั้งป้อมเนี่ยทางอาคาโนพาวส์ใช่ไหมอาเคนแล้วก็โนพาวส์มันจะโคตรไกลเลยมันจะเพิ่มเลนสกิลของเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้การเวทของฝั่งด้านของวอล์กEOS Gaming อ่ะไม่ค่อยมีทำให้การออกวอยสตาร์ทหรือไอ้แท่งจุ๊บจุ๊บนะฮะของสลาร์ทเนี่ยไอ้เนี่ยนะมันจะทำผลให้เจ็บมากๆสำหรับทางนู้นนะเพราะอย่างคาซิกที่ไม่ค่อยจะมีเมจิกรีซิสแซนต์อยู่แล้วเนี่ยโดนก็ไปทีนะฮะแทบหมดเนี่ยฮะมีเมจิกรีซิสอยู่แค่ชิ้นเดียวก็คือมาร์คริเทสข้างล่างโดนไถไปอีกแล้วสำหรับทาง EOS นะคะไถป้อมไปสำหรับทาง Walk to Legend ได้ไป4ป้อมแล้วนะทาง EOS ได้ไปป้อมเดียวนั่นคือป้อมตรงกลางนั่นเองแล้วก็มีการจะมาเอาดากอนด้วยนะมีการตัดวอร์ดดิสวอร์ดกันแต่ว่าเหมือนกับการเปิดตัวให้เขารู้แล้วแหละว่าจะมาเอานะทางฝั่งของทาง Walk to Legend ก็พยายามที่จะเดินเข้ามาดูแลดากอนตัวนี้ของเขาน้องแฟนนี่สเต็ปแบบไอ้นี่เลย Ambition นะฮะเขาออกไอ้นี่โซล่าแฟร์โดนใครล่ะไม่โดนไงดักก็โดนเนี่ยเฟดออกมาสเต็ปเนี้ยลิทเบนกับไอ้ทวินชาร์โดอ่ะเหมือนแอมบิชั่นเลยเปิดออกมาไล่เปิดทวินชาร์โดออกไปไล่สโลแล้วตามไปสตันนะครับแล้วจังหวะนี้คาซิกก็ได้ไปเรียบร้อยทูช็อตประหลาดมาไม่ทันครับช้าเกินไปครับแล้วก็ตัวนี้ตกเป็นของทาง EOS นะคะแล้วทำให้การเงินอดีตดึงขึ้นมาห่างกันแค่500กว่าเท่านั้นเองตอนนี้นะถึงแม้ว่าทาง Walk to Legend เนี่ยจะสกิลสกอร์นำก็ตามนะ19-13แต่ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าคองมอลยังไงเบิ้ลก็ว่าคองมอลเนี่ยตัวแสบสามารถที่จะยืนยิงอยู่ไกลๆแล้วตายถึงแม้อัตราการเงินจะไม่ต่างกันมากแบบทาง Walk to Legend แล้วก็ EOS Gaming นะแต่ในภาพรวมๆแล้วเนี่ยก็ยังนับว่าถูกสีมากจังหวะนี้เดสตินี่มาแต่เซฟการ์ดเกาะทางเซอร์ลัสไปได้อย่างสวยงามครับสำหรับทางตกลงให้ผมเรียกเขาว่าอะไรดีชิมพลีชื่อจริงเขาใช่ไหมไม่ใช่เหรอไม่รู้แต่ตอนนี้ทวิตเตอร์เฟซถ่ายข้อมูลละเปลี่ยนชื่อคนอื่นเขาหมดอ่ะเสียหายหมดแล้วจังหวะนี้มีบวกเลสเบลก็ไปเล็งไปที่ไวเฮลโลแดเฮลโลสวัสดีอีนะครับจังหวะนี้โอ้ทวิตเฟซโดนสตันเข้าไปเต็มๆจังหวะนี้แหมตายแน่นอนครับอันตีลงไปทันทีแต่คนที่ได้ไปคือพี่ชิมนะแล้วจังหวะนี้อีกหนึ่งศพที่เล็งเป้าหมายทาร์เก็ตล็อกเป้าแล้วแต่ว่าสวนกลับมาด้วยวารอนแล้วโดนสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วพร้อมกับสกิลสามครับเรียบร้อยร่วงครับเกมนี้สายฟ้านี่หลอกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวบ็อกซ์ขวางไว้จังหวะนี้จะตายด้วยนะครับก่อนที่จะเฟลตวัดกลับมาได้แล้วมีคนเทเลพอร์ตลงมานั่นก็คือสลาร์นั่นเองแล้วจังหวะนี้พยายามไล่ทางแบทแคทดึงเข้าไปเคาะกระโหลกหนึ่งทีติดสตันไม่มีสตันนะโดนเฟลสตุกกลับมาแต่อาเคนชิปไปยิงเก็บไปได้อย่างสวยงามครับพี่อยากซ้ำครับอุ้ยแม็กกี้ฆ่าไปนะคะตอนนี้เนี่ยทำให้การไฟทั้งสองเลนเนี่ย
ทำให้ทาง Walk to Legend นะคะฆ่าทางฝั่ง EOS ไปได้ถึง4ตัวTwisted Fate Cockball Thread แล้วก็ทางไรเว่นตายไปเลยแต่ต้องบอกว่าทางแม็กกี้ก็ได้สมใจแล้วนะฮะตามชื่อ5ตัวแล้วนะครับแม่กู้ศักดิ์ศรีจากเกมเมื่อกี้คืนมาอย่างสวยงามทางออกตัวปุ๊ดเอาคนเดียวด้วยโอ้ยแม่ลีซินบอกทำไมไม่เรียกนะแต่ว่าตอนออกตัวปุ๊กนี่ต้องเป็นพวกที่แบบว่าเวลากินอะไรไม่เรียกเพื่อนแอบกินคนเดียวแมงเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่แมงเลยเขาเรียกปลาหมึกยักษ์ปะออกตัวปุ๊กใช่นะได้ปลาได้ด้วยนะคะสมัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับทางเอาแล้วครับแซกกำเกมนี้เป็นเกมของทาง Watch Legend ครับสกอร์ขึ้นนำไป10สกอร์แล้วนะฮะในนาทีที่30การเงินนี่นำอยู่ประมาณ 3,000 เลยทีเดียวนะ 45.4 ต่อ 42.4 ก็ถือว่ายังสูสีสูสีกันด้วยสกอร์ของเงินนะคะครับผมนะตอนนี้เนี่ยเรามาดูคนที่ฟาร์มเยอะที่สุดของเกมกันดีกว่านะก็คือค็อกมอลนั่นแหละ218ตัวนะคะขึ้น Infinity Edge แล้ว The Bed of Rune King แล้วขึ้นซีลแล้วโอ้โหเอาละเว้ยเฮ้ยถ้าไม่เก็บค็อกมอลก่อนนะร้องร้องอ่ะแต่ก็ดูที่แซกด้วยเหมือนกันว่าจะยืนได้นานแค่ไหนเพราะว่าเขาต้องเป็นกำแพงเนื้อเพื่อที่จะทะลวงเข้าไปแนวหลังของทางฝั่งของเขาก็เริ่มถึกแล้วนะออกของได้ดีด้วยมีไจแอนท์เบลใช่ไหมมีสปิริตออฟเอลเดอร์โกเลมแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยลูนิกบูวักนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ต้องบอกว่าดีมากๆสำหรับทีมไฟท์นะมันมีออร่าครับให้อัมเมอร์แล้วก็เมจิกรีซิสด้วยนะครับให้กับเพื่อนๆในทีมซึ่งบางทีมเนี่ยถ้าเกิดมันหนาๆตึงๆเขาก็จะออกกันมาคนละอันก็คือจะมีตัวจังเกิลกับตัวท็อปเลนเนาะที่ชอบออกมาผัดกันเพราะเขาถือคอนเซปต์ว่ายังไงตัวแทงค์มันก็ไม่ได้ยืนแทงค์ตัวตายเลยมันจะดึงป่ะมันจะดึงป่ะแม่พยายามหาช่องทางอะแล้วคาซิกหลุดมาคนเดียวจังหวะนี้ถ้าโดนจับนี่มีร้องได้เหมือนกันนะส่วนทางลิโอน่าฮะก็ออกเป็นโซลิล็อกเก็ตได้แล้วด้วยแบ่งๆกันออกไปแล้วจังหวะนี้ดึงติดเลยไม่ติดเอ็นเรียวต้องอาเคียนชิปหลบกันเลยทีเดียวครับแม่ถือว่าแบทแคทตาดีนะดึงรอบทุกคนเลยนะทะลุผ่านวางขาทุกคนไปโดนเอ็นเรียวเลยนะสงสัยเขาต้องมีอะไรกับพี่หัวเหลืองนะครับไอ้เจ้าหัวเหลืองไงเอ็นเรียวหัวเหลืองอยากจะเต้นไอ้นี่ดิไอ้ญี่ปุ่นอ่ะเขาเรียกเต้นเลยนะมาข้างหลังแล้วทางฝั่งของคาสิกนะพยายามที่จะแต่ไม่กล้าเข้านะแล้วก็ได้ป้อมไปด้วยครับสำหรับทางวอลตูเจนแล้วกำลังเอาอินฮิบิเตอร์ในจังหวะนี้ครับต้องดูกันครับว่าจังหวะนี้ที่เอาอินฮิบิเตอร์จะมีการเสียเลือดเสียเนื้อเกิดขึ้นหรือเปล่าส่วนทางนี้โดนยิงไปครึ่งหลอดแล้วครับ 50% แล้วสำหรับทางลีซินแหมเจ็บจริงๆแล้วนั่นออกไอบอลกันเล็ดจริงๆด้วยสำหรับทางเอ็ดเรียวนะคะครับเล่นบูบิวครับเมื่อวิเทสด้วยนะแล้วตอนนี้มีสติกชาร์ปชูเตอร์ใช่ปะวะสติกชิปนั่นแหละนะเดี๋ยวชาร์ปชูเตอร์มาจากไหนวะเสริมเอาเองดิเหมือนซื้อรถมาก็ต้องแต่งนะเราใส่ม่วงอย่ามาเอาสาระอะไรกับผมผมถามจริงว่าสังคมต้องการอะไรจากกับผมครับ23-13นะคะห่างกัน10แต้มสำหรับทาง Walk to Legend กับ EOS นะทางฝั่งของ Walk to Legend เนี่ยนำอยู่นะแล้วก็ได้ Inhibitor แรกไปแล้วสำหรับทาง Walk to Legend นะคะเป็นการเอาคืนจากเกมเมื่อกี้นะเล่นไว้เจ็บนะอย่างงี้เอามาเอาคืนบ้างสำหรับทาง Walk to Legendพยายามจะดันเข้าบ้านเขาเลยเลยต้องมาแอบหลอยนี่แหละป้อมเนี่ยแทงหน่อยนะแทงหน่อยจะแทงป่ะแทงดิแทงแล้วยิงป้อมดิพี่โอ้โหไอ้แซกบอกแซกบอกอุตส่าห์แทงไม่มีใครยิงเลยอะแซกบอกว่าหัวไหล่ขวาได้เจ็บหมดแล้วนี่คาซิกมาบอยสไปโดนด้วยสำหรับคาซิกครับแต่ว่าทางลีซินยิงสกิลหนึ่งไปไม่โดนนะลีซินสายไปไม่โดนนะครับโอ้โหพุ่งมาแต่ไกลตายเลยตายเลยอะพระเจ้ามันแรงมากครับดากอนไซแรงมากแล้วจังหวะนี้โอ้โหเลสเบาดึงดังโอ้โซล่าแฝงลงไปเต็มๆก็จังหวะนี้เนยโดนอันติของทางโซล่าไปแล้วลีซินทะลวงไม่ยั้งครับจังหวะนี้พุ่งไปอีกนึงนะพยายามใช้เคลนออกแล้วไล่ยิงทางออกสปุตที่เล่นแซกครับแต่ว่าดับเบิลคิวไปโดยทางเซลาสก่อนนะในจังหวะนี้แล้วทำให้เกิดการฆ่าไป4คิวนะฮะจากฝั่งของ Walk to Legend ที่ฆ่า EOS Game ไปแล้วรู้ด้วยว่าอยู่ตรงนี้โอ้โหวายแอสซาลตามมาจากฆ่าเนี่ยโดนสกิล3กับ1เข้าไปจะร้องจังหวะนี้สายฟ้าพยายามหนีโดนลิฟมาแล้วไล่ยิงคิว1ไปไม่ทันครับดาเมจของทางคาซิกแรงกว่าจริงๆครับด้วยความตัวบางของทางคาซิกแต่เป็นการล่าให้คาซิกเสียเวลาแล้วเน็กซัสครับตกไปของทาง Walk to Legend ครับแม่ชนะไปในเกมนี้ด้วยสกอร์27-14แล้ว Walk to Legend Panda น้อยชี้นิ้วเอาไปอีก1